ครับทุกคนครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงกลางวันนะครับงานสวดอภิธรรมคุณแม่น้อยนะครับในคืนสุดท้ายคือคืนนี้เนาะพรุ่งนี้จะมีพิธีชาปนกิจนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับแต่มาวันนี้นะครับก็สังเกตโอ้มีเวทีนะอยู่ด้านนี้ด้วยนะด้านนู้นก็จะเป็นศพของน้อยที่ตั้งตรงนี้นะครับผมเพิ่งมาถึงงานตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองครึ่งนะครับมาดูกันว่าวันนี้มีวงมีเวทีอยู่ตรงด้านนี้นะวันนี้วันที่6พค.บริษัทโปรเอสไทยแลนด์นะครับอ๋อนะครับสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อนร่วมรุ่นปอโททศพลสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนะครับถึงมีเวทีบริษัทโปรเอสเป็นเจ้าภาพในงานสวดอภิธรรมคืนสุดท้ายนี่เองนะเลยมีเวทีอยู่ด้านนี้นะครับเอ้ามาวันนี้ทำไมมีเวทีอ่ะลุงทำไมมีเวทีเนี่ยเขาแกก็เชิญมานักร้องอ๋อวันนี้บริษัทโฟเอสเป็นเจ้าภาพในงานสวดอภิธรรมคืนสุดท้ายครับอ๋อจัดเวทีตั้งเลยจัดเวทีไว้รับเชิญแขกที่มาดับนะโอ้เชิญได้หลักก็แสดงว่าเย็นนี้ก็จะมีนักร้องในเครือของ4Sมาเยอะเนาะเคยมีการตั้งเวทีนะมีน้องบริษัทเวทีตอนนี้ก็ยังไม่มีใครฮะยังไม่มีใครมาเนาะเราก็จะเห็นเจ้าที่นะมาจัดเวทีเตรียมสถานที่ไว้นะครับรอตรงบริเวณนี้นะด้านหลังด้านทางเข้าศาลาที่นี่ฮะส่วนปีพาดนะฮะมอนนะครับก็ยังอยู่นะครับก็บรรเลงมาตั้งแต่วันที่30นะตั้งแต่วันแรกนะจนพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะฮะครับทุกคนครับส่วนด้านนี้นะครับเวทีริเกนะครับกำลังตั้งเวทีอยู่เนาะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันครับอันนี้เป็นคืนสุดท้ายของงานสวดอภิธรรมครับพรุ่งนี้ก็จะมีพิธีชาปนกิจเนาะศพนะครับคุณแม่น้อยนะลุงทิพย์จันทรานะครับสุกัญญาดาราทิพย์ที่หมอบอลรถหนักก็ได้มันตัดกระต่ายร้อนลมเย็นถึงน้ำฝีกำลังตั้งเวทีอยู่ฮะยายโจที่แม่นี่ฮะพักจำไปแต่แกไม่พักจำไม่ได้นะพี่จำไม่หนูไม่ได้ไม่ได้ก็ปิดหน้าปิดตานี่ครับทุกคนครับว้ายนะบ่ายสองกว่าเกือบบ่ายสามฮะแดดกำลังร้อนเลยตอนนี้นะฮะนี่ครับวันนี้นะมาดูอุริเกวงใหญ่กันนะครับมายังไงบ้างนะครับก็ถือว่าในรอบหลายปีครับที่นะที่ผมจะได้มาชมลิเกนะครับนี่วันนี้ฮะแล้วก็เป็นงานสวดอภิธรรมคืนสุดท้ายของคุณแม่น้อยเนาะแม่ของอาจารย์ทศพลครับนะวันนี้นะก็ยังทำข่าวอยู่ที่นี่ครับนำเสนอเรื่องราวของอาจารย์ทศพลและครอบครัวแล้วก็บรรยากาศงานศพของคุณแม่น้อยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะให้ทุกคนได้ชมกันวันนี้ก็บรรยากาศมากๆนี้ครับทุกคนครับบ่ายสองกว่าๆแดดร้อนมากครับตอนนี้พอดีมาอยู่ด้านนี้นะครับเจอกาแฟพอดี
ที่เขาขายอยู่ตรงนี่ครับหลวงปู่หลวงปู่อะไรนะครับหลวงปู่เครือบหลวงปู่เครือบครับนะร้านของหลวงปู่เครือบเนาะหลวงปู่เครือบเราโอ้แสดงว่าวันนี้ขายทั้งคืนได้ไหมคะไม่ค่ะเดี๋ยวตอนเย็นผมก็อ๋อนะโอ้ครับโอ้คือมาชมทั้งวันมาขายอ๋อไม่ก็คือก็ไม่ชมค่ะแม่ไม่ชมค่ะแม่ฮะผมมีมาขายเหมือนเดิมมาขายเหมือนเดิมตั้งร้านเหมือนเดิมค่ะอ๋อแต่ว่ากลางวันกลางคืนเราก็ปล่อยให้ลิเกเขาแสดงไปเอออยู่หน้าเวทีเลยเนี่ยหน้าเวทีลิเกเลยนี่ฮะเดี๋ยวนี้มีลิเกคณะรุ่งทิพย์จันทราครับพิจิตรมาจากจังหวัดพิจิตรนะคณะนี้โอ้พิจิตรพิจิตรดังๆในโรงเรียนนะสว่างไหมเย็นนี้เขาแสดงสว่างไหมผมไม่รู้นะต้องถามเจ้าภาพเจ้าภาพเนี่ยถามพิจิตรก็รู้นะผมเป็นพิจิตรน้องเย็นนี้สว่างไหมเย็นนี้แสดงสว่างไหมไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเขามัดแข้งคืนที่หนึ่งฮะเอาบางทีคณะหมอลำถ้าเป็นไงอย่างเงี้ยเขาจะแสดงสว่างนะสว่างสว่างหมอลำนี่ก็เดือดร้อนสินนี่ผมไปสั่นที่ไอ้ขันจ้างไปต่อสว่างเลยห้าแสนน่ะเก็บเด็กเป็นล้านน่ะคืนน่ะโอ้คนพวกเหล่าแล้วนะเขาชอบคนเยอะฟังไม่รู้เรื่องเลยมึงบังเลยน้ำฮะแล้วต่างกันยังไงระหว่างลิเกกับหมอลำเพราะว่าลิเกนี่มันคนไทยหมอลำคนลาวอ๋อคนเขาเรียกว่าลิเกลาวฮะฮะคนละภาษาคนละสำเนียงแต่การแต่งตัวลักษณะเหมือนกันเหมือนกันอ๋อเขาอินคอนเสิร์ตฮะอย่างนี้ก็มันธรรมดาร้องลำนะทุกคนครับอากาศร้อนร้อน40องศา41องศาเอาอะไรคะเอสโซ่หรืออะไรคะอเมริกาโน่อเมริกาโน่เย็นอเมริกาโน่นี่ไม่ใส่หวานเป็นกาแฟเป็นอะไรชื่อคะใช่กินกาแฟก่อนครับทุกคนครับนี่ก็คือบรรยากาศวันนี้ครับช่วงกลางวันแดดร้อนๆครับตอนนี้ผมก็เลาะเดินดูนะบรรยากาศรอบงานวันนี้เราจะสังเกตได้ว่าร้านค้าเริ่มทยอยมาเยอะมากนะฮะทางด้านนู้นยังไม่ได้ไปรอบนะครับก็จะมีปลาโป่งมีของขายกันเยอะเลยนะก็ถือว่างานครั้งนี้นะครับเป็นงานใหญ่พอสมควรแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าทราบข่าวว่ามีจัดนะงานนะครับมีจัดคอนเสิร์ตนะครับก็ได้เริ่มมาปักหลักจองทำเลขายของเนาะนะนะที่แห่งนี้นะครับทุกคนครับอันนี้คือบรรยากาศวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าบรรยากาศเป็นยังไงค่ำคืนนี้รอดูกันนะฮะศิลปินค่าย 4S นะมีใครมาบ้างนะครับเย็นนี้รอติดตามกันนะครับกับงานสวดอภิธรรมคืนสุดท้ายนะคุณแม่ของอาจารย์ทศพลหินมะพานเป็นอย่างไรนะครับรอชมกันครับในคลิปต่อไปเนาะ